ปกติถ้าเราไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับการทำบัตรเครดิตเนี่ยโอกาสคือศูนย์เลยนะกลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพอิสระหรืออาชีพอื่นๆเนี่ยรวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านด้วยนะคุณต้องการบัตรเครดิตเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ทำเลยด้วยซ้ำแต่มันพอมีอีกวิธีนึงนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถสมัครบัตรเครดิตได้สำหรับวิธีการสมัครบัตรเครดิตโดยไม่ใช้สลิปเงินเดือนนะครับก็คือการสมัครบัตรเครดิตโดยใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันนั่นเองใช่ตามที่คุณคิดเลยครับคือเราเอาเงินเราเนี่ยไปฝากในธนาคารก่อนเป็นบัญชีค้ำประกันเสร็จแล้วเราก็จะได้บัตรเครดิตมาเราฝากเงินไป 20,000 บาทแล้วก็ได้บัตรเครดิตที่วงเงิน 20,000 บาทมาแล้วก็ห้ามถอนเงินด้วยถ้าเราใส่เงินสดไป 50,000 บาทเราก็จะได้วงเงินบัตรเครดิตมา 50,000 บาทเท่ากันนะครับพูดง่ายๆคือเราต้องวางเงินก่อนเราถึงจะมีวงเงินบัตรเครดิตถ้าเกิดว่าเราต้องการไปผ่อนอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเงินก้อนเพื่อไปวางเงินสร้างวงเงินให้บัตรเครดิตก่อนเอ๊ะแล้วอย่างงี้จะทำไปเพื่ออะไรอ่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่จะทำบัตรเครดิตโดยมีบัญชีเงินฝากค้ำประกันเนี่ยหลักๆอาจจะมี2แบบนะครับคืออย่างแรกเลยนะอยากได้บัตรเครดิตอยากได้บัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้เอามาผ่อนนะแต่อยากได้บัตรเครดิตเพราะว่าโปรโมชั่นมันเยอะได้สะสมคะแนนแลกของส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเพราะบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยให้โปรโมชั่นให้ส่วนลดเนี่ยดีกว่าการซื้อเงินสดอีกการที่มีไว้สักใบนึงไว้สะสมคะแนนสะสมแต้มเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะบัตรเครดิตบางประเภทที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานพิเศษบางอย่างนะครับนะแต่ก็ต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าเขาอะเปิดโอกาสให้เราอะใช้เงินฝากค้ำประกันได้หรือเปล่ากับอย่างที่2นะครับคืออยากสมัครบัตรเครดิตให้ลูกให้กับคนในครอบครัวหรือให้คนที่รู้จักโดยที่เราอะไม่อยากให้เขามาใช้วงเงินร่วมกับเราอย่างเช่นสมมติเราวงเงิน 100,000 บาทถ้าเกิดว่าเราสมัครให้ลูกเนี้ยลูกก็ได้วงเงิน 100,000 บาทเท่าเราแล้วเวลามีอะไรจ่ายอะไรมาเนี่ยลูกเอาบัตรเสริมรุ่นเงินเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกทั้งหมดไงซึ่งแบบเนี้ยทำให้เราไม่สามารถสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักการออมได้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนวิธีหน่อยนึงนะเราสมัครบัตรให้ลูกโดยเป็นวงเงินค้ำประกันเนี่ยวงเงินเท่าไหร่ลูกใช้ได้เท่านั้นเนี่ยเวลามีรายจ่ายอะไรมาปั๊บลูกต้องรับผิดชอบเองเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกเนี่ยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับวงเงินเราด้วยนะคือวงเงินเราเยอะเนี่ยเราก็เก็บไว้เพื่ออนาคตของเราได้โดยที่ลูกเราเนี่ยก็จะไม่พลาดหรือว่าแบบไปรู้ซื้อของโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะครับใครใช้เจ้าไหร่จ่ายเท่านั้นจบดีไหมครับก็เป็นว่าบัตรเครดิตใช้เงินฝากค้ำประกันเนี่ยก็เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ทำงานอิสระอาชีพพ่อค้าแม่ค้าค้าขายนะครับแล้วอยากจะมีบัตรเครดิตสักใบนึงที่ไม่ได้เอาไว้ผ่อนนะแต่เอาไว้สำหรับการซื้อของการรูดซื้อเก็บสะสมแต้มสะสมคะแนนโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือว่าคุณต้องการสมัครบัตรเครดิตให้คนอื่นแต่ไม่อยากให้คนอื่นมาใช้วงเงินร่วมกับเรานะครับก็คือไม่สมัครบัตรเสริมใช้บัตรเครดิตที่มีเงินฝากค้ำประกันแทนก็ดีกว่านะครับใครที่มีบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกันเนี่ยลองใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับ